ลังจากที่เหนื่อยกันมาทั้งวันครับตอนนี้ครับน้องๆกว่า200ชีวิตครับก็ได้รับโอกาสนะฮะในการที่จะผ่อนคลายสนุกสนานนะครับในช่วงเย็นแบบนี้นะฮะโดยทาง CS Festival นะครับ2014ก็ได้จัดงานนะฮะที่เรียกได้ว่าจะช่วยให้น้องๆเนี่ยรู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับโดยจะแบ่งเป็น2ไฮไลท์ด้วยกันตรงนี้ครับที่เห็นนะฮะภายในเนี่ยนะฮะเขาจะจัดเป็นกิจกรรมคล้ายๆกับ Walk Rally จะตระเวนตามฐานต่างๆนะครับแล้วก็เก็บความรู้เก็บแต้มสะสมมีของรางวัลให้ส่วนอีกแบบนึงครับจะเป็นแคมปัสทัวร์ครับก็จะพาน้องๆเนี่ยนั่งรถครับชมรอบมหาวิทยาลัยสัมชัญซึ่งขอบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนนอกแทบจะไม่มีโอกาสเลยครับที่ได้มาชมแบบนี้นะครับแต่นี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆแล้วนะครับหลังจากที่ปวดหัวเหนื่อยเคร่งเครียดกันมาทั้งวันเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องๆกําลังจะเดินทางแล้วตอนนี้ตั้งแถวกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันเลยครับเรามาถามดีกว่าครับน้องๆรู้สึกไงบ้างยามเย็นวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาจากโรงเรียนเดียวกันไหมฮะโรงเรียนเดียวกันครับเรียนอะไรเอ่ยคลองลานวิทยาคลองลานวิทยาอ๋ออยู่แถวไหนเอ่ยกำแพงเพชรอ๋อกำแพงเพชรแล้ววันนี้เป็นไงฮะบรรยากาศความรู้สึกนะฮะหลังจากที่แข่งอย่างเหนื่อยมาทั้งวันตอนนี้รู้สึกไงบ้างก็ผ่อนคลายมันก็ปกติธรรมดาแล้วผลงานที่ทำออกมาเป็นไงก็เวิร์กดีครับพ่อปีแรกปีแรกนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับผมโอเคครับขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากขอให้โชคดีครับผมขอบคุณครับถามน้องกลุ่มนี้ดีกว่าครับกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจีเนียสเลยจีเนียสออฟเดอะเกมนี้เลยทีเดียวนะสวัสดีครับสวัสดีครับตัวเจอกันแล้วใช่ไหมเจอกันแล้วแล้วเป็นไงบ้างฮะหลังจากที่คิดได้ยังว่าจะทำอะไรได้แล้วคิดออกแล้วใช่ไหมครับแล้วคิดว่าเปอร์เซ็นต์การชนะของคุณมีบ้างไหม50-50ครับขึ้นอยู่ที่คนจะตัดสินใจมันอยู่ที่มุมมองคุณจะบอกว่าอยู่ที่มุมมองกรรมการไม่อยู่ที่ผลงานของคุณใช่ครับผมเยี่ยมเยี่ยมอยู่ว่าเขาจะสัมผัสได้ขนาดไหนงานศิลป์งานศิลป์ลึกลึกนะฮะแต่ว่านะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ผลออกมาแล้วแบบไม่ใช่เราอ่ะมันไม่ใช่เราไม่ใช่วันของเราเราจะรู้สึกไงฮะเสียใจเสียใจเหรอเสียใจเป็นด้วยวะคุยขำขึ้นแต่อยู่บนห้องเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมการ Walk Rally แล้วก็แคมปัสทัวร์พร้อมยังฮะสำหรับกิจกรรมเย็นนี้พร้อมแน่นอนครับแน่นอนเลยอ่ะแน่นอนถ้าไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเยี่ยมมากแล้วอย่างงี้ดิโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับน้องๆครับขอให้มีความสุขครับและตอนนี้ครับผมได้เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วครับตรงนี้นี่แหละนะที่ผมบอกว่ามีการจัดงานแข่งขันนะฮะไม่ใช่แข่งขันสิเป็นกิจกรรม Walk Rally นะครับสำหรับเด็กๆนะฮะที่เรียกได้ว่าโอ้ยเครียดเหนื่อยล้ามาทั้งวันตอนนี้ครับได้ปลดปล่อยครับแถมยังได้ของรางวัลได้ขนมไปกินด้วยมีความสุขกันมากเลยนะแต่ว่าไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละซุ้มแต่ละบูธเขาจะมีเกมอะไรให้น้องๆเล่นกันบ้างครับไปดูเลยฮะพี่ถามเนี่ยว่าตรงนี้เนี่ยเกมที่เราเห็นมีรูปมีภาพมีมือถือมาถ่ายเขาทำอะไรกันนี่คือเกมเหรอหรือว่ายังไงใช่ค่ะเคยเล่นจับคู่ใช่ไหมคะแต่เนี้ยจะคือเป็นคำภาษาอังกฤษให้แล้วก็ต้องหาจับตามรูปภาพที่มีให้อยู่นะคะก็คือมันเป็นเหมือนให้น้องเขารู้วิธีการเล่นกล้องอะค่ะคือเราสามารถใช้กล้องในการดู 2D กับ 3D ได้ค่ะอะไรอย่างงี้ได้ด้วยเหรอน้องอุ่นใจเป็น TD ให้พี่ดูได้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 ลองเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูคุณผู้ชมได้ปะโอเคอ๋อเป็นประมาณนี้กลับมาคุยกันต่อประมาณนี้ก็คล้ายๆเกมจับคู่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับบ๊ายบายอันนี้เล่นอะไรกันน่ะผมดูแล้วไม่เข้าใจเลยอ๋อก็อันนี้นะคะจะเป็นให้ดูรูปแล้วก็จะตอบเกี่ยวกับรูปเหล่านั้นนะคะลักษณะของรูปเนี่ยก็จะเป็นหน้าจออินเทอร์เฟซที่อยู่บนแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็เดาว่าแอปเนี้ยน่าจะเป็นแอปอะไรเฮ้ยมันยากมากเลยนะเพราะแอปพลิเคชันมีเป็นล้านแอปใช่ค่ะแต่ว่าเราสามารถเดาได้จากลักษณะของแอปพลิเคชันนะคะว่าเนี่ยถ้าหน้าตาเป็นรูปคนแบบนี้อ๋อน่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย
ก็จะมีลักษณะการเดาได้ใช่มันจะเป็นลักษณะประมาณนั้นแหละฮะใช่ค่ะพี่โนบายโนบายใหญ่ละเอาละฮะตรงนี้คือฐานสุดท้ายแล้วนะครับของกิจกรรมของตรงนี้นะฮะวอลเลอรี่นะครับงงๆเหมือนกันนะเขาเล่นอะไรกันเดี๋ยวลองไปคุยดีกว่าเขาเล่นอะไรกันคือเขาเล่นอะไรกันนะฮะเป็นเกมที่เหมือนเอาไว้ฝึกสมองอะค่ะมันเหมือนเป็นทีโอรี่นึงนะคะในการแบบสโลปพรอบเลมของเราเราต้องใช้กระบวนการในการคิดอะค่ะว่าทำยังไงอะถึงจะไม่แพ้ค่ะอยากให้พี่มาเล่นด้วยให้พี่เล่นด้วยเหรอแข่งกันเปล่าแข่งกันเปล่าเลี้ยงเบอร์ครับอ๋อคือหยิบใครถึง20ใครจับ20คือแพ้ใช่ค่ะใครเริ่มก่อนพี่กันเลยเฮ้ยพี่ให้เกียรติน้องแพ้ให้เขานะเฮ้ยหยิบไป3อันเลยเปล่า3อันเลย3อันเลยหยิบเลยหยิบอ๋อหยิบเลยหยิบดิหยิบดิหยิบดิเอาบอสยอมไม่ได้หยิบสามอันดิได้จริงหยิบสามอันโอ้ยใจปลาซิวเฮ้ยไปเก็บไปHappy birthday to you โอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเรากับพี่น้องกันเหมือนเดิมนะไม่เป็นไรนะฮะครับฐานนี้สุดยอดมากครับผมชอบที่สุดแล้วฮะเป็นไงบ้างฮะน้องเคนวันนี้เหนื่อยไหมเอ่ยก็กลางๆครับงานก็ลุยเสร็จนะครับเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยนี่1วันเองนะเสร็จแล้วครับทีมแล้วทีมของเคนเหรอฮะผมคนเดียวครับคนเดียวแต่คนอื่นเขามีเป็นทีมสู้ไหวเหรอครับไหวครับปีแล้วเนี่ยได้ยินว่าเป็นแชมป์ของปีแล้วด้วยสำหรับแจมมี่ครับปีนี้ยังไงฮะความคาดหวังถ้าได้แชมป์ก็ดีครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไงครับถือว่าเราทำเต็มความสามารถแล้วครับโอ้สุดยอดมีน้ำใจในกีฬาด้วยนะฮะเคยมาที่นี่แล้วเนี่ยปีที่แล้วครับกิจกรรมปีนี้กับปีแล้วไหนมันกว่าปีนี้ก็มันนะครับแต่จะมันอีกทีก็จะกำลังนันทนาการตอนเย็นอีกทีจะมีอีกทีใช่ไหมครับจะมีตอนเย็นอีกทีนะฮะเดี๋ยวดูกันแล้วกันครับสู้ไหมครับสู้ครับโอเคเดี๋ยวเจอนะฮะหลังจากที่น้องๆได้ไปแคมปัสทัวร์และเล่นเกมในช่วงแรกกันไปแล้วนะฮะพี่ๆสตาฟยังเตรียมกิจกรรมสนุกๆสุดมันให้กับน้องๆอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการละลายพฤติกรรมและได้พักสมองกันแบบเต็มที่เพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันทั้ง3ประเภทในวันพรุ่งนี้หลังผมนี่นะครับน้องๆ200กว่าคนครับตอนนี้เนี่ยรวมตัวกันครับนะฮะกับพี่ๆนะครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสามชัญทํากิจกรรมกันครับนะฮะสร้างความสนุกสนานซึ่งกันและกันสังเกตได้ครับตอนนี้ฮะโอ้โหน้องๆต่างแฮปปี้นะครับเล่นเกมกันสนุกมากเลยคืออยากจะบอกอย่างนึงเลยว่าผมมีความรู้สึกว่าอยากจะย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กเหลือเกินนะฮะแต่จะรอช้าไหมครับเดี๋ยวผมไปเล่นดีกว่านะฮะไม่ต้องรอให้เป็นเด็กหรอก